ทุกคนนั้นได้ตกใจไปอย่างมากกับการมาถึงของเกรด ซึ่งรวมไปถึงมิชอปแห่งความตะกัก็ด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เรสนั้นปรากฏตัวอย่างกระทันหันเรดนะครับจะได้หัวเราะออกมาประมาณว่าอะไรกันแกนั่นแปลกใจอย่างนั้นเหรอที่เขาเล่นปรากฏตัวที่นี่มันไม่อยู่ในเมนูสําคัญอย่างนั้นหรือไงข้างนอกนั้นเสียงดังเป็นอย่างมากเขานั้นกำลังงีบหลับอยู่สบายแต่ตอนนี้เขาจะทนเบื่อไม่ได้แล้วเขานั้นจะเป็นที่ต้องออกมาและดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกนายนั้นกำลังจะมีปัญหาตอนนั้นเองครับซูบารูนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้พวกเราต้องกำล เสียงแกนั้นเบาจนเกิดไปเขานั้นไม่ได้ยินชัดเจนแต่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะได้ยินชัดเจนแล้วก็เขาั้นก็จะทําเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ยินหลังจากที่เรสกับซูบรูครับได้ทําการทะเลาะก,กันตัวเขาก่อนหน้านี้นะ่ะรู้เลยว่าเรดน่ะไละเป็นศัตรูแต่เรสนั้นได้ขี้เกียจเกินกว่าที่จะสนใจเขาเพราะว่าในเวลานี้นั้นทางไม่ชอบความตะกระนะครับก็เริ่มยั่วยุเรสจากทางด้านหลัง ั้งานั้นเองครับทางบิชอบแห่งความตะกะนั้นจะได้ใช้ท่าของเอมิเลียอยู่สอรอบทำการจโจมตีใส่ทั้ง2คนทั้งสงคนตอนนี้ครับไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันอีกต่อไปพวกเขาครับจึงได้ทําการต่อสู้กับบิชอบแห่งความตะกะเรนนะครับจะได้จากการวิชอตากกาลลลบตะกะครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ท่านที่ที่เขาลุกขึ้นมาครับเขานั้นก็ได้ตะโกนเสียงออกประมาณว่าเขานั้นคือบิชอบมหาบาปแห่งนัทิแม่มอดไรบาเคนไทโตสเรน,นครับจะได้ทําการประกาศชื่อของตัวเองโดยเขาครับได้ทำการหยิบยืนชื่อของเพื่อนบ้านเขาโดยไม่ได้ตั้งใจซูบรุครับก็ตกใจไปอย่างมากไม่รู้ชื่อจริงของเรนจากนั้นเองครับวิชอบตะกาที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงนั้น ก็ไม่หลบเรดนะครับจะได้เตะไปที่เขาเบาๆก่อนที่จะไปกระแทกผนังอย่างสบายก่อนที่เขาครับจะจับขาของบิชอปตะกะก่อนที่จะหมุนอย่างรวดเร็วและทิ้งลงกับพื้นบิชอปตะกะครับล้มลงแน่นิ่งอยู่เฉยๆนังนจากที่เรดนะครับเอาชนะบิชอปตะกะได้แล้วแน่นอนว่าตอนนี้ครับจูเลียและเอมิเลียนั้นะต้องปะทะก,กับเรดในตอนแรกครับเอมิเลียนนั้นะต้องการ ให้เรดกับพวกเขานั้นเป็นพารธมิตรต่อกันเรดนะครับก็ยังคงเป็นเรดเขาได้ยังคงพูดจาหยาบคายและหยอกล้อเอมิเลียและจูเลียนะครับขี้เกียจที่จะเถียงครับจะได้ดําเนินการต่อสู้โดยตรงแต่แท้นั้นเองครับทั้งสามคนนั้นก็ได้มองเห็นว่าวิชอปตากะท,ที่กำลังลม้ลมลงนอนกองกับพื้นนั้นได้ลุกขึ้นมาในทันใดอันที่จริงแล้วตอนนี้ร่างกายของวิชอปตะกะนั้นไรบาเกนไทโตสนั้นได้ถูกครอบครองโดยรุยอานเนฟซึ่งเป็นบุคคลที่เคยอยู่ในทางเดินแห่งความทรงจามาแล้วถ้าพู สแสดงทักษะสูสุดของตัวเธอเองได้แต่หากไม่มีข้อห้ามในจุดนี้ล่ะก็ลุยนั้นจะแข็งแกร่งกว่าลายเล็กน้อยเรื่องความสามารถของความตกกะกานั่นก็คือเพราะเขานั้นสามารถใช้ทักษะของผู้ที่เขานั้นสามารถกินกินร่างกายและความทรงจําลงไปได้และนั้นความสามารถนั้นกลับมาใช้เองหลังจากที่พิชชอบตกกะกาครับลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาต้อก็ได้ทาการต่อสู้ะยะยระชิตก,กับทั้ง4คนอย่างในเสียก็ตามครับซูบารุนั้นก็ได้ ร่างกายของเขานั้นร้อนผ่าใจเต้นอย่างรุนแรง Hugo, body, beat, benefit, well. ส, groove, ส,ส,สูบรูหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะหลับตาลงอย่างในเซียก็ตามครับเขานั้นก็สามารถมองเห็นจุดเล็กๆนะครับภายในเปลือกตาของเขาได้และตอนนี้ครับปัจจัยที่ทาให้ร่างกายของสูบรูแข็งแกร่งนั้นก็ได้ตื่นขึ้นแล้วการตื่นขึ้นเองทาให้เขานะครับมีความสามารถ2อย่างความสามารถแรกของเขานะครับก็คือการค้นหาตําแหน่งใกล้เคียงกับเรดาร์สามารถจุดตําแหน่งของศัตรูได้ความสามารถที่สอนะครับก็คือว่าเขานั้นสามารถถ่ายโอนอาการบาดเจ็บนะครับของเหล่าเพื่อนร่วมทีมนั้นมาให้แก่เขาได้ซึ่ง ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวแน่นอน,นครับสิ่งที่พุ่งมานั่นก็คือแมงป่องยักษ์นั่นเองแมงป่องยักษ์นะครับได้ทาการหยุดสถานการณ์เอาไว้ยังาง์และเสียก็ตามครับก่อนที่จะทําการตอบโต้แม่มดแห่งความลิสยานั้นก็ได้เข้ามาท่าด้้านเองขอคอยนักปราศนะครับก็ได้ถูกลายล้อมด้วยเงาดําจํานวนมากแม่มดแห่งความลิสยาครับยังพูดมาอีกประมาณว่าชั้นรักคุณซึ่งแม่มดแห่งความลิสยาปากรตัวนี้เองครับผมซูบลุนนั้นก็ได้ตายลงเขานนั้นได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับก็ปาก่า,การาาน,น มาจากทางเดินแห่งความทรงจําที่เขานั้นได้อ่านหนังสือความตายของเรดแล้วจากประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดครั้งจากประสบการณ์การกลับชาติมาเกิดครั้งล่าสุดของเขาะครับที่นี่เขาเจอก่อนหน้านี้นะั้นมีทั้งสิ้น5อุปสรรคด้วยกัน1ก็คือมอนสเตอร์จํานวนมากที่จะหลั่งไหลมาที่หัวคอย2ก็นั่นคือบิชอบมหาบาปแบบควาตกะอุปสรรคที่3นั่นก็คือแมงป่องที่ไม่รู้จะโผล่มาเมื่อไหรอุปสรรคที่4นั่นก็คือเงาดําที่จะทาการกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคสุดท้ายนั่นก็คือเรด และเนื่องจากว่าตอนนี้ซูบารุนะครับมีเวลาจำกัดอาครับจะได้พาทุกคนนั้นไปยังชั้นที่4เพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลก่อนที่เขาจะวิ่งไปส่งข้อมูลให้แกจูเลียตและส่งข้อมูลให้แก่เมลลี่เพื่อที่จะให้เมลลี่ครับสร้างเพื่อที่จะให้เมลลี่นะครับทำการจัดการกับเหล่าปีศาจพ,พอกับเซล่าแล้วขอให้ทางจนะูเลียตจัดการกับเรดที่เขาน่าจะลงมาจากชั้น2เพื่อที่จะสร้างปัญหาแม้ว่าตอนแรกจูเลียตจะสงสัยว่าเรดนั้นจะออกมาจากชั้น2ได้หรือไม่แต่เขาครับก็ได้เดินไปอย่างมั่นใจภายใต้คํําาาาาขขขอออองงงซบบบรุุีีกกก3คนนะคะน,น,นะัจไไไไดด้้้ทเตต่่ปแมมช็พย ที่ขี่มังกรดินนะครับและพาเลมไปที่อื่นสำหรับตอนนี้ครับสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการหลบภัยก้ก็คือชั้นที่3ในขณะที่ซูบลูเบตตี้แล้วก็แ,แลนจะไปช่วยเอเมิเลียเนื่องจากว่าพวกเขานะครับมาถึงเร็วตอนนี้ชื่อของเอเมิเลียนั้นยังไม่ถูกกืนกินหลายคนนะครับรีบไปที่สนามรบ พอทุกคนมาที่สนามรูกนะครับทุกคนนี่ยก็ได้เห็นเอมิเลียที่กําลังต่อสู้กับทางรอยอัลพาดซึ่งรอยอัลพาดนะครับก็เป็นลักษณะเดิมเหมือนกับที่เมืองวอเตอร์เกตซึ่งรอยอัลพาดนะครับก็ได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงของเลมซึ่งทอเขาใช้น้ำเสียงของเลมนี่เองครับผมเขานั้นก็พูดมาประมาณว่าเขานั้นต้องการที่จะแก้แขนซึ่งคําพูดของมิชอบเป็นความตะก,การทุกประโยคนี่เองครับผมก่อนที่เขานั้นจะทําการพูดด้วยเสียงของเลมใหม่นั้นเอมิเลียนั้นก็ได้ทุบรอยอัลพาดครัััับบบจนน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 หมมดดดดสติ้้้้้้้วยยยคคอออออออาาาแขข็งงงงเธ Roy รรลลลลพพะไไปปนนกกื แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเขานั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขานั้นก็ใช้วิชาในการเปลี่ยนพลังร่างกายของตัวเองครับให้กลายเป็นผู้ใหญ่และตั้งชื่อแก่ตัวเองว่ารอยอาลาด โดยเขาครับได้ตะโกนออกมาประมาณว่าเขาน่าจะทําการหักซี่โครงของเอมิเลียสองสามซี่ด้วยความโกรธซึ่งพอพูดออกมาด้วยคานี้เองครับผมทำให้ซูบารูนั้นตระหนักเลยว่ารอยเอาผ่าดคนปัจจุบันนี้นั้นแม้ว่าร่างกายนั้นจะเป็นของรอยแต่แท้จริงแล้วจิตสติน,น,นั้นเป็นของลุยและตอนนี้การต่อสู้อันดุเดือดน,นั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดเนปมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชั่นคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสสััปดาหห์งือ 好。Oh.